สิ่งหนึ่งนะคะที่จะทำให้คนเรารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขนั่นก็คือเราจะต้องมองเห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่เรามีค่ะสิ่งนี้เรียกว่าการสำนึกรู้คุณวันนี้ไม่ว่าสิ่งที่คุณมีมันจะเล็กน้อยหรือจะยิ่งใหญ่แต่มันล้วนยังประโยชน์ให้กับคุณมันล้วนสร้างประโยชน์มันล้วนให้อะไรบางอย่างกับชีวิตเราค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะมีน้อยแต่ถ้าคุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอย่างแรกเลยคุณจะไม่รู้สึกขาดไม่รู้สึกขาดแคลนแต่ความรู้สึกที่คุณมีคือความเหลือเฟือวันนี้แม้คุณจะมีแค่พัดลมเก่าๆแต่มันก็ยังให้ความเย็นกับคุณได้มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยมันก็ยังดีกว่ามีแค่พัดเก่าๆหนึ่งอันถ้าวันนี้คุณรู้จักที่จะสำนึกรู้คุณกับทุกสุขสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตของคุณค่ะและคุณเห็นคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นนั่นคือการที่คุณกำลังบอกตัวเองว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่มันจะยิ่งใหญ่มากกว่านั้นแต่ถ้าวันนี้แม้แต่สิ่งเล็กๆคุณยังไม่เห็นคุณค่าของมันแม้ในสิ่งที่คุณมีคุณยังรู้สึกว่ามันไร้ค่าไม่มีประโยชน์แน่นอนว่าคุณย่อมไม่คู่ควรกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นคุณย่อมไม่คู่ควรที่จะได้รับในสิ่งที่มากขึ้นกว่าที่คุณมีในวันนี้เพราะฉะนั้นจงเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีและได้รับมาในตอนนี้วินาทีนี้นะคะMindset กำลังใจดีๆใน2นาทีก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลา 6:30 นนะคะอย่าลืมมาติดตามรับฟังกันด้วยครูจอย Business Expert สวัสดีค่ะ